ผมบอกให้ถ้าเจอก็ขอช่วยจับกลุ่มไม่ได้ครับอย่างนี้เนี่ยแล้วเสียงดังขึ้นเรื่อยๆแต่ผมพูดเนี่ยเห็นไหมผมก็เสียงดังเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเข้าใจว่าผมไปอารมณ์เสียหรืออะไรเนี่ยนี่คือผมพรุ่งนี้ผมจะออกจากโรงแรมเนี่ยประมาณ11โมงนะผมลองรู้ทราบแล้วนะทราบจากผมนะแล้วคุณจะทำไงจะให้โอกาสครั้งหนึ่งยังไงท่านเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาแล้วไปเดี๋ยวครับผู้ว่าราชการที่ครับใจเย็นนะครับที่ใช้เขามาให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งหมายความว่าวันนี้ผมผิดไปแล้วเหรอฮะไม่ผิดยังไงผมมาลงปฏิบัติหน้าที่ก็รู้ถูกไปฮะแล้วอยู่ไหนเถียงใช่ไหมเอาไปขึ้นมาชื่ออย่างนี้นะครับพี่เนี่ยผมไปคนที่เขาให้ใหญ่มาสักครู่นี้นะครับเพราะว่าเขาเชิญผมไปแล้วก็ผมก็ต้องไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับว่าให้คนอื่นละลูกน้องละไม่มีเลยเหรอก็มีครับเมื่อกี้เขาก็เดินเขาตรวจอยู่20/20เนี่ยคุณลุงผมก็เขาตรวจอยู่จะมีเวลามานั่งกินกาแฟไม่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะตรวจเขาให้ใหญ่ลูกน้องผมก็ตรวจผ่านไปผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วผมก็บอกผมเสร็จแล้วเขาให้มีเวลาไม่ได้กินกาแฟก็เห็นชัดเจนก็ใช่เลยเพราะว่าผมตรวจอยากเครื่องเสียงกับผมมีประโยชน์ไหมมีเครื่องเสียงกับผมไหมผมชี้แจงให้ฟังคือเสียงของผมมีประโยชน์อะไรไหมเสียผมเป็นพนักงานการผู้จ่ายแล้วคุณมาขึ้นเสียงกับผมยังไงพี่น้องผมมาทำงานเพื่อบ้านเมืองเพื่อขึ้นเสียงกับผมยังไงพี่ครับฮะก็จะพูดอะไรแล้วขึ้นเสียงอะไรเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ได้ขึ้นเสียงเขาเห็นอยู่ขึ้นไหมเกรงใจสสมัน4คนเนี่ยเดี๋ยวเจอกันคือถ้าผมได้ขึ้นเสียงเนี่ยเขาเห็นอยู่ขอโทษยังไงขอโทษยังไงเขาขอโทษยังไงคนไทยอ่ะขอโทษยังไงครับก็คือว่าผมได้กล่าววาจาที่ไม่ถูกต้องขออนุญาตขอภัยที่นี่ด้วยครับนี่บทเรียนเรานะนี่บทเรียนเรานะนะอย่าทำกับผมก็เพียงแค่ผู้ใหญ่นะผมมาบอกว่าผมมาทำเรื่องบ้านเมือง